เยอะๆด้วยก็แล้วกันนะครับในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะมีน้ําป่าที่ไหลหลากลงมาเพิ่มเติมเมื่อกี้เห็นคุณอุบอิฟพูดถึงเรื่องของรถไฟที่ตกรางไปที่แพร่อันนั้นก็เป็นภาพที่โอ้โหดูแล้วก็ชวนให้หวาดเสียวเหมือนกันแต่มันก็มีอีกที่หนึ่งที่ก็เป็นคลิปที่มีความหวาดเสียวเหมือนกันที่เราน่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะครับช่วงค่ำๆที่ผ่านมานี้เองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีเหตุสะพานข้ามน้ําปิงสุดตัวและก็ทําให้ถนนเส้นนั้นถูกตัดขานี เป็นชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับซึ่งทําให้รถทุกชนิดนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้ครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกา31นาทีนะครับสะพานวังสะแกงข้ามลําน้ําปิงก็ซุดตัวลงนะครับโดยสะพานนี้เชื่อมเส้นทางนะครับระหว่างอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กับอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลําพูนก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับซุดตัวลง ซึ่งก็ถล่มลงไปภายในแม่น้ำปิงนะครับทำให้เส้นทางถูกตัดขาดทันทีรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับโดยสะพานนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการซ่อมแซมนะครับเพราะว่าเพิ่งชำรุดจากภัยธรรมชาติครั้งที่ผ่านมานี่เองหลังจากเกิดเหตุนะครับนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเองเลยนะครับเพื่อไปติดตาม การสัญจรข้ามไปมาในขณะนี้ทางกรมทางหลวงชนบทก็ทราบว่าได้นําอุปกรณ์มีป้ายเตือนสัญญาณไฟกระพริบต่างๆไปติดตั้งและก็มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับรายละเอียดความคืบหน้าอย่างไรก็จะนํามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปนะครับน่ากลัวจริงๆคลิปนี้ใช่ค่ะ